วัสดีค่ะวันนี้ดิฉันขอนำพาทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2567ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะปีนี้เราจัดกันที่ห้องประชุมวายุพักค่ะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะแล้ววันนี้นะคะในบรรยากาศเราจะได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วนะคะเป็นประธานที่จะเป็นพิธีเปิดในวันนี้ให้แล้วก็จะมีภายในงานนะคะจะมีการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณนะคะให้กับอสม.นักวิทยาศาสตร์ชุมชนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะขอนำพาทุกท่านนะคะเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศนะคะทั้งในบริเวณห้องประชุมและก็บริเวณบูธนิทรรศการว่าวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะค่ะแล้วตอนนี้เรายืนอยู่กันที่โซนการจัดนิทรรศการนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีการโชว์ผลงานเด่นของพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะก็คืออสม.นั่นเองนะคะว่าวันนี้มาจากทั่วทุกภูมิภาคเลยทั้ง13เขตบริการค่ะเดี๋ยวเรามาชมแต่ละบูธเลยนะคะไล่กันไปทีละโซนเลยนะคะในส่วนของโซนตรงนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของบูธนี้ก็จะเป็นการคัดกรองสุขภาพทั้ง9ด้านด้วยกันนะคะให้กับผู้สูงอายุค่ะและสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นอสม.ติดตามหญิงตั้งครรภ์นะคะหากหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอก็จะส่งผลต่อเด็กในครรภ์ถูกต้องไหมคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของพี่ๆอสม.เขาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการให้ยากับหญิงตั้งครรภ์นะคะนี่ค่ะมาดูได้เลยค่ะตรงนี้เราก็จะมีสแกน QR code นะคะการดูแลนอกจากจะแบบแนะนำหญิงตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์แล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบสแกน QR code สำหรับผู้หญิงที่แบบคลอดบุตรออกมาแล้วจะดูแลเด็กๆยังไงต่อค่ะมีเมนูชูน้ำนมแล้วก็นิทานก่อนนอนรอให้เด็กฟังด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุดสแตมป์นะคะว่าแต่ละเข้าแต่ละฐานเสร็จแล้วก็จะมีสแตมป์แต่ละฐานว่าแบบเหมือนมาเรียนรู้ร่วมกันประมาณหนึ่งนะคะว่าแบบวันนี้มาร่วมกิจกรรมแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างสแตมป์เสร็จได้ของรางวัลไหมคะนี่ขออนุญาตโชว์หน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงหน้าตาสแตมป์แต่ประทับอย่างนี้นะคะแต่ละบูธเข้าให้ครบทุกบูธถูกต้องไหมคะเข้าแค่2บูธอ๋อเข้า2บูธเป็นหลักสมาร์ทอสม.ค่ะแล้วก็จะมีบูธติดตั้งคันค่ะค่ะพอเข้า2บูธเสร็จก็จะไปประเมินความพึงพอใจเรื่องการจัดงานวันนี้ค่ะจากนั้นก็จะได้ของรางวัลค่ะได้ของรางวัลนะคะต้องได้3สแตมป์แอปพลิเคชันเกี่ยวกับอสม.มีไว้ทำอะไรคะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงได้ไหมคะในตัวของสมาร์ทอสม.ค่ะซึ่งตอนนี้เราให้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานของอสม.ค่ะซึ่งอสม.จะทำงานประมาณ4ครั้งต่อ1เดือนค่ะเพื่อเอาไปมันก็จะมีเรื่องความองค์ความรู้ที่อสม.ต้องควรทราบได้รู้เรื่องของกระทรวงของกรมอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องต่างๆแล้วก็มีเรื่องการรายงานในเรื่องที่อสม.ต้องทำเป็นประจำค่ะอย่างเช่นตอนปีนี้ก็จะเป็นเรื่องกรมทรงของผู้สูงอายุค่ะแล้วก็จะมีเรื่องการติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับการเสริมไอโอดีนอ๋อคือเน้น2บูธนี้หลักๆเนาะโดยปกติเขาก็จะมีแบบลูกน้ำยุงลายอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะนี่คือแอปสมาร์ทซึ่งอสม.ทุกคนจะต้องใช้งานแอปพลิเคชันสมาร์ทอสม.เหมือนแบบประมาณว่าแต่ก่อนก็คือจะเป็นแบบแมนนวลกระดาษสมุดแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่คือใช้แอปพลิเคชันในการติดตามผลการทำงานของอสม.ใช่ค่ะซึ่งเขาก็จะมีรายงานในแดชบอร์ดสมาร์ทค่ะจะมีผลต่อเรื่องอื่นต่อไปอันนี้ควบคุมแอปพลิเคชันตัวนี้โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะฉันเป็นอสม.มาตั้งแต่ปี2542รวมระยะเวลา25ปีเป็นอสม.วิทย์17ปีค่ะภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นอสม.วิทย์ในการดูแลเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาอาหารเครื่องสำอางนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนนะคะร่วมกับครูและอย.น้อยในโรงเรียนค่ะเพื่อเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในโรงเรียนส่วนในการบริหารเรื่องดูตรวจสินค้าในตลาดรัฐเราจะเฝ้าระวังตรวจสารตรวจอาหาร5ชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นสารฟอร์มาลีนสารกะลาสารบอแล็กสารฟอกขาวและสารโพล่าในผู้ประกอบการในตลาดนะคะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการตลาดเป็นอย่างดีค่ะผู้จัดการตลาดสร้างตู้ปันสุกอาหารปลอดภัยให้เดี๋ยวก็มีนวัตกรรมคือซาเล้งนะคะตู้ปันสุกเพื่อสร้างเพื่อเป็นตู้ปฏิบัติงานของอสม.วิทย์นะคะเราสามารถ
ไปได้ทุกแห่งนะคะในการปฏิบัติงานนะคะในการภูมิใจนะคะสามารถทำให้คนในหมู่บ้านในชุมชนนะคะดูแลของตัวเองได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้นะคะเพื่อบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยโดยใช้หลักว่าปอประหยัดปลอดภัยค่ะงานที่ดิฉันทำนะคะเป็นงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนนะคะมีการลงตลาดนัดเก็บข้อมูลนะคะค้นหาตัวอย่างมาตรวจสอบหาสารปนเปื้อนนะคะอย่างเช่นน้ำมันทอดซ้ำแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะเพื่อมาตรวจสอบให้กับคนในชุมชนนะคะรับทราบถึงว่ามีสารปนเปื้อนไหมแล้วอย่างกรณีของสารสเตียรอยนะคะมีชาวบ้านมาร้องเรียนนะคะให้ช่วยตรวจหาสารสเตียรอยในยาน้ำนะคะสมุนไพรชนิดน้ำผลปรากฏว่าพบสารสเตียรอยนะคะดิฉันยังได้มีการคืนข้อมูลให้กับคนผู้ร้องเรียนนะคะให้ทราบถึงกับพิษภัยอันตรายของสารสเตียรอยนะคะแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็คือมีการนำข้อมูลอันนี้นะคะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงค่ะแล้วจากนั้นก็แจ้งที่สสจนะคะสสอและมีการส่งตรวจยืนยันกับศูนย์วิสัชการแพทย์อีกครั้งค่ะเพื่อยืนยันผลการตรวจนะคะจะมีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในชุมชนและใช้จุดทดสอบเบื้องต้นได้จุดทดสอบอาหารยาเครื่องสำอางและในช่วงโควิด-19 ก็ได้มีการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK และปัจจุบันก็มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มาใหม่ทำให้คนในชุมชนสามารถตรวจไว้ตนเองได้และทำดิฉันได้เป็นอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนได้ทำงานตรงนี้มาซึ่งเป็นระยะเวลาซึ่งทำให้ชุมชนของดิฉันมีความเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะและดิฉันก็ได้มีการสร้างเครือข่ายไปทั้งจังหวัดสงขลาและอีกทั้งยังได้มีการสร้างเครือข่ายทั้งระดับภาคระดับเขตค่ะลูกป่วยจากการกินไส้กรอกเข้าไปจนได้รับสารวอลเล็กเข้าไปจะทำให้แบบว่าเหตุการณ์นั้นคือทำให้หนูแบบอยากรู้ว่าสารวอลเล็กได้ทำให้เด็กคนคนหนึ่งในอาการแย่ได้ยังไงเลยค่ะแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะจนเข้ามาในสาขานี้ก็จะมีผลทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อด้านการอาหารด้านการบริโภคอะไรแต่ละอย่างเข้าไปในชีวิตเราเนี่ยค่ะมันเป็นไงแล้วก็ผลงานดีเด่นของที่เห็นเด่นก็คือคนในชุมชนเราก็คือได้ตระหนักถึงแบบว่ารักสุขภาพมากขึ้นทำให้เราแบบเหมือนเราได้ช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้แบบว่ารักสุขภาพเลือกซื้อเลือกใช้อย่างเงี้ยค่ะได้ชีวิตมากขึ้นทำให้ว่าการที่เราแบบคนคนหนึ่งเนี่ยก็คือได้ไปศึกษาหรือไปเรียนรู้มาได้มาบอกต่อชาวบ้านเงี้ยค่ะก็คือก็มีผลดีต่อคนในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะก็คือหนูเป็นความหวังของหมู่บ้านค่ะก็คือหนูเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยแล้วทีนี้หนูก็แบบหนูเป็นตัวตนแบบว่าเป็นเด็กที่ทันแบบว่าอายุน้อยที่สุดด้วยแล้วหนูก็เอาประสบการณ์ที่หนูได้รับมาแต่ช่วงเนี้ยก็ไปบอกต่อหรือประสานต่อให้เด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยมาเป็นอสมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะให้มาเป็นพวกป้าพวกคนสูงอายุมาเป็นอสมรุ่นดูก็เป็นอสมได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศของงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี2567ค่ะที่ห้องประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะและสามารถค่ะไปติดตามที่ช่อง YouTube กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่องแห่งการเรียนรู้ได้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ